ดีค่ะวันนี้นะคะพบกับช่องครูคำนวณม่วนใจนะคะวันนี้ครูนุชจะพามาทำกล้วยอาบแดดนะคะวันนี้เราได้กล้วยมาเป็นกล้วยสุกกำลังพอดีเลยนะคะสี่หวีนะคะแบบนี้นะคะขั้นตอนแรกเราก็คือเราจะนำกล้วยนะคะปอกเปลือกค่ะปอกเปลือกนะคะแล้วก็ลอกเส้นใยออกให้หมดค่ะเส้นใยที่ติดตัวเขานะคะเนี่ยเห็นนะคะลอกเส้นใยออกให้หมดแล้วก็ปอกให้หมดนี้เลยนะคะวันนี้เราได้กล้วยมานะคะเป็นกล้วยผลเล็กนิดนึงนะคะไม่ค่อยลูกใหญ่เท่าไหร่นะคะนี่กล้วยน้ำว้าเนี่ยค่ะที่เขาขายกันนะคะถ้าเราซื้อแบบที่เขาปลูกที่บ้านเราก็จะได้ราคาดีค่ะทั้งหมดนี้30บาทนะคะ4วี4วีก็เป็นวีพอดีไม่ใหญ่หรือไม่เล็กเกินไปนะคะนะคะขั้นตอนนี้ก็เป็นการตักเอากล้วยมาอาบแดดนะคะเอากล้วยมาอาบแดดในมุ้งที่เราเตรียมไว้นะคะมุ้งนี้เวลาจะใช้เราก็เช็ดทุกครั้งนะคะกันฝุ่นนะคะเราก็ต้องเช็ดให้สะอาดนะคะหลักการทำทุกขั้นตอนก็จะใส่ถุงมือนี้ทุกครั้งนะคะเพื่อจะได้กล้วยที่สะอาดถูกหลักอนามัยนะคะเรียงแบบนี้ค่ะนะคะเรียงให้หมดทุกชั้นเราจะเลือกกล้วยที่หามๆเรียงไว้ชั้นล่างนะคะชั้นล่างสุดก็จะเป็นกล้วยที่หามๆส่วนข้างบนกล้วยสุกๆจะได้สัมผัสแดดด้านบนเลยนะคะนะคะนี่ค่ะทั้งหมดนี้4หวีนะคะวันนี้4หวีดูซิจะใส่เต็มมุ้งไหมนะคะก็ไม่ยากนะคะวิธีการทำลองไปทำดูนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนี่เลี้ยงให้หมดเลยเอาละค่ะกระจับเลี้ยงกันนะคะพอดีเลย4หวีแต่ก็ใส่ได้เต็มที่น่าจะได้สัก6หวี7หวีนู่นนะคะเพราะว่าพื้นที่ของเราเหลือเยอะพื้นที่ของเราเหลือเยอะมากดูสิสีสีเอาละเนี่ยค่ะนี่อย่างเงี้ยค่ะพรุ่งนี้เช้าเราก็จะพาน้องกล้วยของเราไปอาบแดดข้างนอกนะคะเสร็จเรียบร้อยอันนี้เราทำนะคะเราก็ปิดไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะเราก็จะพากล้วยของเราไปอาบแดดแดดที่หนึ่งนะคะแดดแรกของพรุ่งนี้เป็นแดดแรกนะคะเอาละค่ะแล้วพรุ่งนี้ก็มาชมกันต่อนะคะจากที่เราเก็บกล้วยมานะคะจากแดดแรกตากได้1วันนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็มาทำการแบนมันนะคะกดโดยกดแบบนี้นะคะแบนมันลงไปสักเศษ1ส่วน4นะคะนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จัดมาเรียงใส่กล่องแบบนี้นะคะแบนลงไปนะคะจัดมาเรียงใส่กล่องเอาละค่ะลูกสุดท้ายละอันนี้กล้วยทั้งหมดกล้วยทั้งหมดนี้นะคะก็ประมาณ4หวีได้ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำการเก็บใส่กล่องโดยปิดฝาให้สนิททิ้งไว้นะคะ1คืนพรุ่งนี้เช้าเราก็จะเอากล้วยที่เราปิดฝาให้สนิทเนี่ยนะคะไปตากอีกเป็นแดดที่2นะคะ